มีผู้ชายคนหนึ่งแกทำงานเสร็จใช่ไหมครับทั้งวันแกก็หิวพอออกจากร้านแกก็หิวมากพอออกมาแกเจอรถเข็นขายขนมแกก็เลยซื้อขนมกินไปชิ้นแรกเนี่ยมันยังไม่อิ่มครับก็เลยซื้อชิ้นที่สองกินซื้อชิ้นที่สองกินไปก็ยังไม่อิ่มอีกก็เลยซื้อชิ้นที่สามกินซื้อชิ้นที่สามกินก็ยังไม่อิ่มแต่ใกล้อิ่มแล้วแกก็เลยซื้อชิ้นที่สี่กินพอชิ้นที่สี่กินเข้าไปเสร็จปั๊บแกอิ่มพออิ่มปุ๊บสติมาปัญญาเกิดแกก็ตบหัวตัวเองดังเปรี้ยงเลยแบบโอ้ยเรานี่ทำไมโง่แบบนี้ซื้อขนมชิ้นที่หนึ่งถึงชิ้นที่สามกินทำไมเนี่ยจริงๆซื้อขนมชิ้นที่สี่กินชิ้นเดียวมันก็อิ่มแล้วจะไปซื้อชิ้นที่หนึ่งถึงสามทำไมนะแกว่าตัวเองโง่แต่โยมว่าแกคิดอย่างนี้แกโง่หรือฉลาดฮอนโยมหัวเราะดีโยมเกรงใจนะถ้าเป็นโยมอยู่เมืองไทยโยมจะตอบว่าโง่เต็มหน้าพระเลยทีเดียวอันนี้โยมตอบด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะโยมอาจจะบอกว่าคิดอย่างนี้ไม่ฉลาดใช่ไหมฮอนแต่โยมเชื่อไหมว่าหลายคนไม่ว่าอยู่บนโลกใบนี้หรืออยู่ที่ประเทศไทยก็คล้ายๆกับผู้ชายคนนี้คือไปคิดว่ามันจะมีขนมชิ้นที่สี่บนโลกใบนี้มันคิดไปสมมติถ้าเป็นในแง่ของการทำงานก็คิดว่าจะมีอะไรที่ทำสักวันนึงแล้วมันจะทำปุ๊บเดียวก็จะรวยเลยเหมือนเป็นขนมชิ้นที่สี่ที่กินแล้วก็อิ่มจริงๆในโลกนี้ไม่มีขนมชิ้นที่สี่ในแง่สุขภาพไม่ว่าในแง่ความรู้ไม่ว่าในแง่อาชีพการงานมันต้องเริ่มต้นสะสมไปชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองชิ้นที่สามเราไม่รู้หรอกว่าในชีวิตเราอะแค่ไหนมันถึงจะอิ่มแค่ไหนมันถึงจะสมบูรณ์ในแง่ของสุขภาพในแง่ความรู้ในแง่การศึกษาในแง่หน้าที่การงานแต่ถ้าโยมค่อยๆสะสมไปทีละนิดทีละหน่อยเดี๋ยวสุดท้ายมันจะอิ่มเองสำคัญที่สุดเลยคือต้องขอให้โยมพิจารณาว่าสิ่งที่โยมกำลังจะรับเข้าไปในทุกวันเนี่ยเป็นขนมเป็นอาหารที่ดีต่อชีวิตหรือเป็นยาพิษที่ค่อยๆทำลายชีวิตตัวเอง